ี่แบบงานเรารุ่งเลยเพราะเราได้ผู้จัดการผู้บูนผู้จัดการผู้บูนยังไงรู้สึกไงอะคะรู้สึกดีใจค่ะที่คือมันเป็นมากกว่าผู้จัดการไปแล้วค่ะพี่ก้าวก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ทำงานด้วยกันแล้วเข้าขากันได้ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็เขาดูแลเราไม่ได้เป็นเหมือนธุรกิจอะไรเงี้ยเขาดูแลเราเหมือนเราเป็นครอบครัวเขามองจนกระทั่งแบบงานแต่ละงานเลือกแล้วไม่ต้องตั้งทุกเรื่องเลยก็บางงานก็วูบเหมือนกันนะบางงานก็มีบ้างที่แบบว่าไปแบบไม่ปังอะไรก็มีค่ะแต่ที่จริงเราเวลาไปงานเราไม่คิดว่าเราจะต้องปังทุกงานหรือว่าจะต้องแบบโหแปลกเราเอาแค่ความรู้สึกว่าเราสนุกกับงานแล้วก็ทำให้คนที่จ้างเขาแฮปปี้แค่นั้นเองเอาส่วนตัวคือเรามีเลือกเองบ้างไหมงานเลือกเองอยากจะเล่นเลือกไม่ได้เลยอะมันเหมือนกับว่างานเขาโทรเขาทำผู้จัดการเลยค่ะดังนั้นก็สกรีนมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเองไม่ได้เรามีหน้าที่คือทำงานแต่ละงานที่ดีสุดที่ได้รับมาพี่จะจ้างหนูหนึ่งก็ทำงานให้พี่ดีมากเหมือนกันนะจริงๆการเลือกงานที่อะไรคะจ๊ะฮะต้องถามพี่ก้าวก่อนว่าต้องดูก่อนที่จริงเราคิดว่างานน่ะเลือกเราแบบว่าเขาสกรีนมาแล้วในระดับหนึ่งอะค่ะว่าแบบว่าถ้าโฆษณาถ้าอีเวนต์ถ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือนิตยสารเองก็เถอะหรือบทหนังบทละครหนูว่าผู้ใหญ่เขาสกรีนมาแล้วอะค่ะสกรีนมาว่าอยากจะให้เราไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นที่เรื่องคิวแล้วก็เรื่องทางของเราอีกทีหนึ่งพี่เขาก็มีต้องมีคำถามมาตลอดก็ถามไหมก็มีค่ะบางทีก็ไม่ถามเหมือนรู้ใจกันแล้วรู้ใจกันว่าจะโอเคไหมกับสิ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคนมองอีกมุมนึงว่าแต่แบบว่าใหม่คือยังไงแล้วเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะเขาก็ต้องคืออย่างพี่ก้าเขาอยู่วงการมา20 กว่าปีหนูแบบว่าไม่สู้ไม่ได้งั้นเขาก็ผ่านอะไรมาก่อนดังนั้นเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่เชื่อคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณด้วยจ้าขอสัญญายินดีค่ะงั้นขอถามงานช่องหน่อยวันไหนวันนี้ค่ะวันนี้19 ปีช่องเจวันนี้เรายังอยู่กันตรงนี้อยู่เลยไม่ได้ไปค่ะตัวเองไม่ได้ทราบด้วยว่ามีโดยส่วนตัวไม่ได้ทราบด้วยว่าไอ้โดนขอโทษค่ะพี่ไม่ได้ทราบด้วยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มาโผล่ตรงนี้เลยไม่รู้เหมือนกันใช่ตัวใหม่เองใหม่ไม่ทราบว่ามีเห็นว่าทางช่องมีเรียกจะแสดงที่เหมือนกำลังมีข่าวว่าจะไปเข้ามาคุยเพื่อขอสัญญาคุยเรื่องสัญญาอะไรอย่างเงี้ยได้ทราบไหมว่าแบบมีพี่เคยถามแล้วค่ะเคยถามประเด็นนี้แล้วแล้วเราก็บอกเนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันไม่เนี่ยช่วงค่ะใช่ไม่กี่วันเนี่ยค่ะมีพี่มาถามแล้วประเด็นนี้แล้วเราก็บอกไปว่าตัวเราเองอ่ะไม่ทราบว่ามีการเรียกเข้าห้องเย็นหรืออะไรเหมือนที่พี่บอกว่ามีห้องเย็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าแบบเออมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราเองไม่ทราบค่ะอยากมีสามารถอัปเดตได้แค่ไหนอัปเดตได้แค่ไหนหรอคะคือก็คงยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ยังมีสัญญาอยู่แล้วก็เป็นนักแสดงของช่อง7อยู่ค่ะแต่ว่ายังไงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็คงออกมาพูดอะไรอะค่ะว่าเป็นยังไงเพิ่มอะไรให้เหมือนค่าตัวหรืออะไรต่างๆนี่คือเหมือนเรียกเราอยากเขาแบบให้มาเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยแต่บางกระแสก็มีข่าวว่ามันชี้ชัดแล้วว่าเราจะไม่หลอกที่นั่นแล้วมันมีหลายกระแสมากเลยค่ะบางทีก็อยากให้แบบเราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแต่ก็คือเราก็สงสารคนที่ฟังเราเหมือนกันว่าแบบทำไมเราอ้ําอึ้งทำไมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันมีเหตุผลหมดค่ะทุกอย่างที่เราทำค่ะมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ไม่ได้คิดไต่ตองแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มองกันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นรอยยิ้มค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีการบาดหมางหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะยังพูดได้เท่าเดิมใช่ถ้ายังไงเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ออกมาพูดอะไรงี้เห็นวันงานแต่งไม่ได้ไปเป็นเพื่อเจ้าสาวเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ต้องไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อเจ้าสาวไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตครั้งแรกก็คือของพี่ชมซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นทุกงานนะคะบางงานเราเองต้องยอมรับว่าเราเป็นรุ่นน้องแล้วเราก็ไม่ได้แบบสนิทอะไรขนาดที่จะต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
คือถ้าพี่เขาให้เกียรติมาเราก็เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ได้หรืออะไรก็มันไม่ซีเรียสค่ะมันเป็นวันที่ทุกคนร่วมยินดีมีความสุขอะไรเงี้ยเป็นวันนั้นเหมือนเราบังเอิญไปรับงานมั้ยวันไหนวันงานแต่งมีพูดรู้มาสักพักนึงแล้วนะคะรู้มาสักพักแล้วไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกก็รู้มาสักพักแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวมีงานที่พี่เขาจัดเป็นเหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเสร็จนี้ก็ต้องไปต่อไปงานของพี่เอมี่ค่ะแล้วก็รอดูกันวันนี้น่าจะแบบคล้ายๆวันแต่งคงมีภาพสวีทออกมาเยอะเลยอ่ะงานรุมเยอะขนาดนี้เลยก็คือเป็นโดนจับตาเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องปกติแล้วเราก็คิดว่าหน้าที่ของเราก็ต้องจ่ายให้ตรงค่ะซึ่งถ้าทําถูกต้องแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยค่ะก็ต้องทําให้ถูกต้องตรงนี้เรามีการควบคุมกันมีค่ะมีค่ะอย่างที่บอกเงินที่ทําทุกวันนี้อยู่ที่แม่หมดเลยค่ะมีคนดูแลให้ค่ะขอบคุณพี่ๆค่ะ